ทยอยมาเป็นความแล้วเต้นฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามมีไม่ลอยแต่ได้ก็มีนะไม่ลอยแต่ก่อนฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามได้ยินนะครับโอเครีโมทดื
ทำนองนี้นะครับคือจากแค่ตัวการ์ตูนบนภาพบนกล่องโปรแกรมเนี่ยมันมีสร้างผลกระทบเกิดเป็นฟีโนมินอนไปทั่วโลกได้ขนาดนี้นะครับก็คือผมคิดว่ามันต้องมีอะไรพิเศษนะครับที่ทำให้แบบไอ้มัสคอตธรรมดาธรรมดาตัวนี้แบบประสบความสำเร็จได้มากถึงขนาดนี้ก็คือวันนี้ผมก็อยากจะลองมาวิเคราะห์ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้ฟีโนมินอนนี้ปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับผมเรามาเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นของไอ้ฮัสเนมิกุนี่เลยนะครับจริงๆก็คือมันมาจากไอ้โปรแกรมเนี่ยครับคือมีโปรแกรมชื่อโวคาลอยเป็นโวคาลอยเวอร์ชั่น2ด้วยโวคาลอย2ก็คือจริงๆแล้วเธอเป็นแค่ตัวละครที่อยู่บนปกกล่องไอ้กล่องของเนี้ยเท่านั้นเองแล้วไอ้โวคาลอยจริงๆอ่ะมันเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับพวกสตาร์ฟิสิกส์ก็คือคล้ายๆ Microsoft แต่ว่าครับนึกไม่ออกก็ลองเปิดให้ดูแล้วแล้วก็บริษัท Krypton เนี่ยไปไลเซนส์ไอ้โปรแกรมตัวนี้มาแล้วจริงๆมีหัวเป็นแค่เป็นซาวด์แบงค์เฉยๆคือเค้ามาทําเสียงซาวด์แบงค์ของไอ้โดยใช้ตัวโวคาลอยถ้าเทียบก็คล้ายๆพวกเกมเอนจินเรียลเอนจินอะไรพวกนี้ครับคือเป็นตัวเอนจินมาแล้วทำมาเป็นมิกุขายแล้วคือแปะตัวการ์ตูนก่อนหน้ากล่องขายซึ่งไอ้ซอฟต์แวร์จริงๆหน้าตามันจะประมาณอย่างเงี้ยครับก็คือใส่พวกไอ้คีย์บอร์ดข้างๆคือแบบใส่คีย์ก็จะร้องคีย์อะไรก็จะเป็นร้องเนื้อเพลงใส่เข้าไปตามคีย์อะไรพวกนี้ก็จะเรียกว่าเสียงโวคอลให้จากที่เห็นครับเป็นตัวเลข2เนี่ยครับจริงๆแล้วก็คือโวคาลอยครับมันไอ้เวอร์ชันนี้มันไม่ใช่เวอร์ชันแรกจริงๆโวคาลอยเวอร์ชันแรกก็คือไอ้ตั้งแต่ปีประมาณการพัฒนาโวคาลอยจริงๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่โดยยามาฮ่าเริ่มตั้งแต่ประมาณปีช่วงปี2000ละแล้วก็ไอ้โวคาลอยตัวแรกจริงๆอ่ะคือมันเป็นซอฟต์แวร์สถิติที่แบบเขาขายมาช่วงตลาดตะวันตกคือไม่มีพวกลูกกระตงกระตูนอะไรอย่างนี้จนไอ้บริษัทคริปตอนอ่ะไปเห็น potential คือ CEO เขาแบบไปเห็นในตัวเอนจิ้นโวคาลอยแล้วเขาเริ่มแบบมีวิชั่นว่าการเอาคอมพิวเตอร์มาร้องเพลงเนี่ยมันยังขาด human touch อยู่ก็คือเขาคิดว่าเราควรจะเอาเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนหรืออะไรพวกนี้ออกมาประกอบเขาก็เลยไปซื้อไปไลเซนส์มาแล้วออกเป็นผลิตภัณฑ์2ตัวก็คือตัวแรกชื่อเมกกในปี2004แล้วก็ตามมาด้วยไคโตในปี2006ซึ่งไอ้2ตัวนี้ก็คือประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับแต่ก็คือยังไม่เปรี้ยงปร้างอะไรแล้วมันต่างกับมิกูยังไงมันก็คือเอาตัวการ์ตูนมาแปะหน้ากล่องเหมือนกันตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีวิเคราะห์เดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ดูต่อไปนะครับแต่ก็คือก็ประมาณนี้แหละหลังจากนั้นก็คือหลังจากโวคาลอยเวอร์ชันแรกแล้วก็คือมีการออกโวคาลอยเวอร์ชัน2ตามออกมาแต่ที่หลายๆคนไม่รู้ก็คือไอ้จริงๆแล้วฮัสเนมิกุไม่ใช่โวคาลอยไม่ใช่ซาวด์ไลบรารีของโวคาลอย2ตัวแรกจริงๆตัวแรกที่รีลีสออกมาคือชื่อ Sweet Ann ในตลาดแถบตะวันตกเหมือนกันนะครับซึ่งก็คือก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในตลาดพวกโปรเฟชชั่นอลที่ทำซาวด์อะไรพวกนี้แต่ว่าก็คือไม่ได้เปรี้ยงปร้างเลยเป็นกระแสอะไรทีนี้ยังมีกิมมิคอยู่นิดนึงคือว่าในภายหลังเนี่ยคือหลังจากที่โวคาลอยทูมิกูอะไรมันดังขึ้นมาแล้วเนี่ยคือเขาก็ไปเอาไปคือคนก็เริ่มแบบเฮ้ยมิกูดังไปเอาไปซอฟต์แวร์ตระกูลมิกูมาขายแม่งหมดเลยแล้วทีนี้พอไอ้เวอร์ชันที่เขาก็ไปเอาสวิตแอนมาอัปเกรดขายในเวอร์ชันไต้หวันหน้าตาแบบนี้คือเป็นหน้าตาออฟฟิเชียลดีไซน์เหมือนกับมันเป็นจุดนึงที่น่าสนใจนะคือการเอาซอฟต์แวร์มาขายในเอเชียเนี่ยถ้าขายหน้าตาแบบนี้ไม่ขายไม่ออกคือด้วยเหตุผลบางประการเราต้องทำให้มันดูน่ารักขึ้นหรือยังไงก็ตามก็คือเขาก็เอามาอัปเกรดขายจริงเขาเรียกว่าเป็นออฟฟิเชียลรีดีไซน์ด้วยครับผมถัดมาจากนั้นก็คือมาถึงโวคาลอยทูฮาร์ดแวร์มิกุคือมันเป็นโวคาลอยเวอร์ชัน2นะครับคือนอกจากคุณภาพเสียงที่มันต้องดีขึ้นตามเวอร์ชันแล้วครับสิ่งที่เขาทำเพิ่มขึ้นจากเวอร์ชันแรกก็คือดีไซน์ตัวละครครับคือสังเกตว่าเขาเป็นบริษัททำเกี่ยวกับซาวด์อ่ะแต่เขาแบบลงรายละเอียดเรื่องดีไซน์ตัวละครมากคือสังเกตเอาง่ายๆเลยตัวละครน่ารักขึ้นเฮ้ยตรงนี้คือเขาลงเวลาลงแรงกับการดีไซน์ตัวนี้ไปเยอะมากแล้วก็คือเอาจริงๆมันมีนิดนึงก็คือตัวละครตัวนี้มันแล้วดีไซน์อินสปายเพราะธีมของเธอจะเป็นประมาณไฮสคูลเป็นนักเรียนม.ปลายที่แบบมีฟิวเจอริสติกทัชดูแล้วแบบมันอนาคตหน่อยเพื่อให้แบบเข้ากับเสียงโวคาลอยที่โวคาลอยมันแต่คำว่าโวคอลกับแอนดรอยก็คือเป็นอะไรประมาณอนาคตนิดนึงแล้วก็คือมีการทำโปรไฟล์อะไรของเธอมีพวกน้ำหนักสูงสัดส่วนอะไรก็แล้วแต่เป็นของที่ชอบอะไรน้ำหนักอะไรพวกนี้ก็คือ
อีกที่ป้าสังเกตก็คือตัวละครแข็งแกร่งขึ้นตัวละครมีมิติมากขึ้นทั้งที่มันเป็นคือดีไซน์มันเป็นแค่คาแรคเตอร์ประกอบซอฟต์แวร์เฉยๆแต่ต้องลงรายละเอียดมากถึงขนาดนี้ซึ่งผลลัพธ์จากการที่เขาลงใส่ใจในรายละเอียดมากขนาดนี้ก็คือครับมันเกิดคนเอาแบบไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปทำเป็นวิดีโอโพสไปตามอันนี้คือเว็บที่คนญี่ปุ่นดีวอก้าก็ประมาณยูทูบของญี่ปุ่นนะครับคือคนญี่ปุ่นก็ต้องทำอะไรของเขาใช้เองด้วยเหตุผลบางประการก็คือมันเกิดกระแสที่คนเอามิกุมันเริ่มดังขึ้นแล้วคนเอามิกุไปทำวิดีโอมิวสิกวิดีโออย่างนู้นอย่างนี้อัพโหลดแชร์กันเต็มไปหมดเลยผมก็มีตัวอย่างวิดีโอตัวหนึ่งลองดูว่าวิดีโอมันจะประมาณอยู่ไหนนะอะไรครับเพียงแค่วิดีโอบายแฟนนะครับก็คือไม่มีออฟฟิเชียลคือคนทำก็ไม่ได้ตังอะไรคือมีใจรักอยากจะทำแล้วก็ทำแชร์ไปเรื่อยๆก็คือวิดีโอมันมีทั้งก็คือมันเป็นแบบ YouTube ครับก็มีวิดีโอทั้งดีและไม่ดีแต่คือจุดที่น่าสังเกตอีกจุดนึงก็คือเป็นอย่าง YouTube อ่ะแต่ละคนจะมีเป็น channel ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเวลาเรา generate content มาทีนึงมันจะมีความรู้สึกว่าเป็นคอนเทนต์ของกูนะคอนเทนต์ของเรานะแล้วก็คือก็จะมีแฟนติดตามว่าเฮ้ยคนนี้ทำคอนเทนต์เจ๋งอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนของมิกุอ่ะมันเหมือนจะเป็นภูตรงกลางแล้วทุกคนคอนทริบิวให้กับสิ่งที่เรียกว่ามิกุคือไอตัว อะไรประสบการณ์มันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้แบบคือแบบมันทำให้ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนมิกุเป็นของทุกคนมิกุไม่ใช่แบบเป็นตัวละครอะไรเส้นของใครอะไรยังไงทุกคนสามารถเอามันมายำต่อได้ซึ่งนอกจากวิดีโอเนี่ยครับก็คือมีพวกอิลลัสเตอร์วาดรูปกระตงกระตูนอะไรตามมาอีกเพราะว่าวิดีโอก็ต้องมีภาพประกอบอะไรพวกนี้ก็คืออย่างอันนี้ก็คือเป็นเว็บพิกซี่มาแล้วคือเป็นเว็บคล้ายๆโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับแชร์พวกภาพการ์ตูนภาพอีลาสอะไรของญี่ปุ่นที่ค่อนข้างดังก็คือมีกลุ่มก็ไปเกิดที่นี่เหมือนกันก็คือมีคนเอาตัวละครมารีดีไซน์เปลี่ยนชุดเปลี่ยนทรงผมอะไรวาดรูปแชร์กันไปแชร์กันมาเยอะมากก็คือช่วงนี้ก็คือผับกระแสมันเริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วคนเริ่มเอามีกลุ่มไปเล่นเอาไปทำนู่นทำนี่แชร์กันมีแม้กระทั่งคนเขียนโปรแกรมชื่อมีกลุ่มแดนนะครับเอาไว้สำหรับทำวิดีโอมิกุเต้นโดยเฉพาะคือเป็น 3D animator ที่เอาไว้สำหรับทำให้มิกุที่โดยเฉพาะเลยทำให้แบบในการทำวิดีโอมันยิ่งสะดวกขึ้นไปอีกพอไม่สะดวกขึ้นคนก็แบบเริ่มมันก็แบบเป็นเชนรีแอคชั่นนะคนก็ออกไปเล่นนู่นเล่นนี่ทำอะไรก็แบบแชร์กันต่อยิ่งขึ้นไปอีกก็มีตัวอย่างของวิดีโอที่แบบสร้างด้วยโปรแกรมนี้มาให้ดูเหมือนกันมองอยู่ไหนนะI'm not afraid to die.
ือสังเกตว่าคุณภาพก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวก็คือไอ้พวกนี้ทำโดยแฟนเท่านั้นแล้วไอ้ที่มันทำโดยแฟนมันจะมีรู้สึกมันก็มีทั้งคุณภาพดีแล้วก็คุณภาพมันสามารถแบบอาจจะโซโซก็ได้แต่บางทีคุณภาพมันอาจจะดีขึ้นไปอย่างเหลือเชื่อก็ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องแบบมีโปรดักชันอะไรมากมายแต่ว่าเรามีคนจำนวนมากที่มีใจรักมาคอยคอนทริบิวให้มันเรื่อยๆเราได้อะไรที่เจ๋งมาขนาดนี้จากทั้งหมดนี้เริ่มจากไอ้รูปหน้าปกโปรแกรมรูปเดียวนะครับซึ่งนอกจากไอ้พวกการสร้างคอนเทนต์การแชร์กันในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยแม้แต่ในโลกออฟไลน์ก็จะมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าไอโดจินนะครับคือจริงๆแล้วในญี่ปุ่นมันมีโดจินพวกถ้าแปลงจะเรียกว่าเป็นสินค้าทำมือก็คือคนอยากวาดการ์ตูนแต่เราไม่ใช่นักวาดการ์ตูนนะคือมีใจรักอยากจะวาดเขาวาดแม่งเลยแล้วก็พิมพ์เลยเย็บเล่มเลยเอามาขายกันเองเลยจริงๆแล้วโดจินเนี่ยคือเราไม่ได้เข้าใจถึงการ์ตูนโป๊อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การ์ตูนครับมีทั้งเกมเพลงพวกแอนิเมชั่นอะไรกับดนตรีแล้วก็สินค้าอื่นๆพวกตรงกุญแจอะไรเยอะแยะไปหมดคือสินค้าที่ไม่มีซึ่งทีนี้เนี่ยคือสมมติว่าผมมันคืออยากเขียนการ์ตูนแล้วผมจะไปขายที่ไหนคือที่ญี่ปุ่นอ่ะมันมีอีโคซิสเต็มซัพพอร์ตเรื่องกับไอ้โดจิพวกนี้ค่อนข้างดีคือมันมีการจัดเป็นอีเวนต์ระดับที่ยิ่งใหญ่มากๆพวกโดจิอีเวนต์ต่างๆอย่างรูปนี้เขาเป็นรูประดับงานที่คอมิกมาร์เก็ตที่เรียกว่าคอมิกเก็ตจัดประมาณปีละ2ครั้งคือเมื่อกี้คือพี่ปิงพูดไปค่อนข้างถ้าใครได้ฟังก็คือเป็นงานที่แบบขายพวกไอ้สินค้าโดจิพวกนี้โดยเฉพาะแล้วคนมันจะสนใจเยอะแค่ไหนอ่ะคืองานนี้มี attendee อยู่ประมาณ3วันรวมประมาณ 6-7 แสนคนก็คือเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่มากจริงบางคนเรียกว่ามันเป็นเมกะของกลุ่มพวกคนฟาดไทยการ์ตูนอะไรพวกนี้ครับคือว่าสักครั้งในชีวิตต้องไปอ่ะคือมันเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่มากๆแล้วแบบมันจะมีบูธขายอยู่เป็นพันๆบูธคือเราสามารถเอาของเราไปขายที่เนี่ยแล้วแบบยังไงก็ขายได้บ้างแน่ๆแล้วแบบมันมีทั้งคนที่ร่วมขายมาเจอกันทุกครึ่งปีก็คือเขามีอีโคซิสเต็มที่ซัพพอร์ตการทำสินค้าชนิดนี้ค่อนข้างเยอะนี่แล้วผมก็เคยไปเหมือนกันสองสามรอบครับผมโอเคนอกจากไอ้พวกโดจิพวกนี้แล้วเนี่ยก็จะมีคนมาแบบแต่งตัวเป็นพวกคอสเพลย์อะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่งตัวแบบตัวการ์ตูนอะไรพี่กุ๊กตอนนี้ก็คือเริ่มจุดไฟติดละคนเริ่มมาทำนู่นทำนี่อะไรไปเรื่อยๆคอสเพลย์ก็มีใครไม่รู้จักหรอครับก็คิดว่าคนจะรู้จักกันหมดถ้าเข้ามาฟังก็พวกแต่งตัวเรียนแบบการ์ตูนที่ไม่ใช่แค่แต่งตัวหรอกต้อง acting เรียนแบบด้วยอะไรด้วยซึ่งเขามีแบบเซอร์เคิลที่แบบคลั่งไคล้กับพวกชมรมอะไรที่แบบชอบเรื่องพวกนี้กันอยู่มองคอสเพลย์ไม่มีอะไรครับมองเห็นกันไหมว่าแล้วก็แต่ไอ้มิโกะนะครับมันมีเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากไอ้มิโกะนะครับก็คือซูเปอร์เซลเป็นตัวอย่างความสำเร็จที่ดีมากเพราะอะไรคือเริ่มตั้งแต่ประมาณไอ้โคโรยทัวร์ในมิกุรีประมาณช่วงปี2007หลังจากนั้นไม่นานก็คือมีนักดนตรีตลาดคนหนึ่งคือชื่อเรียวอ่านออกไหมว่าคุณรู้ไหมมองไม่ค่อยเห็นเนาะชื่อเรียวเขาแต่งเพลงขึ้นมาก็คือเขาแต่งเพลงขำๆแล้วก็ไปเสิร์ชรูปในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยเห็นไอ้รูปที่สวยดีรูปข้างหลังก็เลยเอามาใช้ประกอบในวิดีโอเขาแล้วก็ทำโพสต์ขึ้นที่เว็บนี้ของอีกกปรากฏเพลงเขาดีมากแล้วเขาไปขอไอ้รูปเนี้ยอันออฟฟิเชียลออกมาใช้เลยไม่ได้ขอก่อนก็เลยหลังจากโพสต์ไปแล้วมันดังขึ้นมาเขาเลยไปติดต่อกับไอ้นักวาดที่วาดรูปนี้สุดท้ายรวมกันตั้งวงชื่อซูเปอร์เซลสังเกตนะครับเป็นวงที่มีนักดนตรี1คนกับนักวาดนะครับที่ไม่รู้ว่ามันมาเกี่ยวกับวงดนตรีได้ยังไงก็คือแล้วก็ทำมีการทำเพลงขึ้นมาเรื่อยพอจะมีเวลาไม่ว่าเดี๋ยวอาจจะลองเปิดตัวอย่างเพลงนี้ให้ดูนะครับก็คือเป็นเพลงที่ต้นกำเนิดของไอ้วงนี้ซึ่งจะอธิบายต่อที่หลังอีกทีว่าวงนี้แบบมันมีความสำคัญยังไงนี่เวอร์ชันหลังI'm
พลงของเบียวครับสังเกตว่าคีย์จะสูงมากๆคือแบบมันเป็นเพลงที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มนุษย์ร้องครับคือถ้าไม่ใช้โปรแกรมนี้มันแทบจะเรียกว่าคนร้องไม่ได้บางเพลงก็แบบรัวมากๆจนไม่มีใครสามารถร้องตามได้หรือว่าอย่างเพลงนี้คือคีย์สูงมากๆแต่วันนี้คืนนี้ครับก็คนที่โกยๆครับก็คือมีคนทำวิดีโอทำนู่นทำนี่มันแชร์ไปเรื่อยๆก็คือมียูทูบเบอร์หนึ่งชื่อกาเซลคือมาฟังเพลงนี้เราชอบก็คือทำวิดีโอตัวเองร้องเพลงนี้ร้องได้ดีถึงเบียวมาเห็นชอบก็คุยกันอีกรวมวงกันอีกเข้าเป็นสมาชิกคนในวงซูเปอร์เซลล์หรือการไปหาวงเข้าหลักของซูเปอร์เซลล์ในเวลาต่อมาชื่อนางเหี่ยนะครับที่ร้องเพลงที่เราในมาลงกันตอนนี้เพลงปิดเราเก็บมาลงกันตอนนี้ถ้าใครพอจำได้แล้วก็ร้องอีกมาที่ไมค์สองสามเพลงหลังจากนั้นเนี่ยก็คือแบบเริ่มฟองวงอะไรพวกนี้จากการแบบคนที่ไม่รู้จักอะไรกันเลยแค่แบบเฮ้ยมาโพสวิดีโอแชร์กันเรื่อยๆบนเว็บนี่ก่อนที่โตคือยูทูบของญี่ปุ่นแชร์กันไปเรื่อยๆคือยังไงคือเรามารวมวงทำวิดีโอแชร์แชร์กันไปเรื่อยๆทำเพลงเรียกว่าเป็นโดจิมิวสิกทำโดจิมิวสิกขายตามอีเวนต์บ้างอะไรนี้ก็คือมาถึงอัลบั้มแรกของวงเนี่ยก็คือเขาทำเพลงวิกุโพสลงยูทูบลงจริงคือลงนี่ก่อนที่โตไปเรื่อยๆลงมาขายเป็นอัลบั้มขายในงานคอมมิตมาร์เก็ตนะครับที่เอารูปไปดูเมื่อกี้ก็คือขายได้ก็คือแบบเขาเริ่มค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็คือในงานก็คือมีแฟนกลุ่มนึงก็คือขายได้ค่อนข้างดีจนSony Music เห็นว่าเออมันเริ่มดังแล้วดึงเข้ามาในอยู่สังกัด Sony Music แล้วก็เอาไอ้อัลบั้มเนี้ยที่ทั้งอัลบั้มคือใช้มิกูสังเคราะห์เสียงทำดนตรีหมดทำดนตรีเองใช้มิกูร้องหมดเลยเอาไอ้อัลบั้มเนี้ยมาขายวางขายทั่วโลกตามพวกไอจูนพวกอะไร Amazon อะไรพวกเนี้ยซึ่งก็ดังไปทั่วโลกซึ่งณจุดนี้ครับคือมิกูมันเกิดจากอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตมันแพร่กระจายพวกอินเทอร์เน็ตพวกนี้มันแพร่กระจายไปได้รวดเร็วมากมีตอนนี้มิกูแฟนไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นละมันเริ่มมีแฟนทั่วโลกละอัลบั้มนี้ก็คือไต่ได้ไปถึงแบบอันดับ1ของ iTunes ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น US World Music หรือว่าอันดับ2ของ Amazon หรือว่าอันดับ4ของ Japan Oricon Chart Oricon Chart นี่คือเป็นอันดับเพลงทั้งหมดของญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่แค่อันดับแบบไม่ใช่อันดับเพลงดนตรีหรือเพลงเฉพาะกลุ่มแต่เป็นอันดับประมาณว่าออฟฟิศอะไรพวกนี้ครับคือเป็นอันดับที่แบบเป็นแรงกิ้งที่เมเจอร์ที่สุดของญี่ปุ่นเลยว่าไต่ขึ้นมาได้เป็นอันดับ4จากไอคนที่ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันเลยก็คุยกันทำโพสแชร์รูปแชร์นี้กันไปเรื่อยๆเกิดเป็นอัลบั้มนี้จนสุดท้ายนะปัจจุบันคือไอวงเนี้ยคือเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวงที่แบบทำเพลงเกี่ยวกับการ์ตูนเพลงอนิเมะอะไรอันดับต้นๆมีกลุ่มแฟนจำนวนมากก็คือประสบ จริงๆแล้วเรียวก็เคยกล่าวไว้ด้วยครับหลังจากที่เขาดังแล้วบอกว่าจริงๆไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยที่มันมาจากเพลงเมลที่ผมเปิดให้ฟังเมื่อกี้นะครับที่เขาทำเพลงโพสขึ้นมาก็ไม่ได้หวังแบบจะแบบต้องมาตามล่าหาความสำเร็จอยากให้สักเซสอะไรคือเหมือนกับสนุกอะครับคือเราเห็นเอ้ยพี่กูเอามาลองมาทำเพลงเล่นสักเพลงนึงนะทำเสร็จโพสแชร์คนอื่นฟังดูดีกว่าแล้วจ่ายแบบการที่แบบคนเราแบบคอนทริบิวให้กับไอ้สิ่งพวกนี้ไปเรื่อยๆมันเกิดคนแบบจับกลุ่มกันแล้วเกิดเป็นกลายเป็นวงที่แบบหนึ่งในวงที่ดังที่สุดตอนนี้ได้ผมว่ามันก็ค่อนข้างมหัศจรรย์ทีเดียวคือมาถึงณจุดนี้เนี่ยมิกูเริ่มดังมากแล้วแหละแล้วสิ่งที่พอมิกูเริ่มดังมิกูยังมีไลเซนส์อยู่ก็คือเป็นของบริษัทริปปอนที่ดีไซน์มาตอนแรกสิ่งที่บริษัทนี้ทำคืออะไรเขาไม่ได้กระโดดลงมาหาเงินจากแบบความดังของจริงก็คือเรียกว่าเป็นเหตุบังเอิญด้วยแต่ CEO ค่อนข้างมีวิชั่นคือพอให้ตัวละครหรือว่าตัวอีโคซิสเต็มพวกนี้มันเริ่มเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาพยายามจะเนอร์เจอร์อีโคซิสเต็มแห่งการแบ่งปันพวกนี้ขึ้นมาครับคือเขาออกวอคาลอยด์ทูขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคารามิลินเลนก็คือบิวคาแรคเตอร์ขึ้นมาเพิ่มมีโปรไฟล์มีอะไรมีเสียงแบบต่างๆมากขึ้นอะไรพวกนี้นะครับก็คือออกมาเพื่อสานต่อความสำเร็จที่แบบคือตอนแรกผมก็จะมีมิกุตัวเดียวให้เล่นก็คือแบบพอไปเล่นนู่นเล่นนี่เสียงก็มีโทนเดียวก็คือออกตัวละครมากขึ้นออกตัวต่อเลโก้มากขึ้นออกของเล่นมากขึ้นให้คนเราแบบไปยำรวมๆกันต่อได้อีกหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีถัดมาก็คือออกอีกตัวหนึ่งชื่อเมกุรีลูกะตัวนี้คือร้องภาษาอังกฤษได้แล้วด้วยแล้วก็คนญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ค่อยเห็นเขามาทำเพลงฝรั่งกันเท่าไหร่แล้วก็มีอัปเดตของตัวลินกับมิกุมาตามมาอีกในภายหลังแบบร้องเสียงโทนเสียงอะไรได้มากขึ้นพวกเสียงหวานเสียงดาร์กเสียงอะไรพวกนี้คือสังเกตว่าคริปตอนเขาก็คือทำงานของเขาไปเขาก็ดันคาแรคเตอร์ออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์ของเขาแล้วที่เหลือคือความสำเร็จมันเกิดจากยูสเซอร์เกิดจากกลุ่มแฟนๆทั้งหมดเลยที่เอาพวกนี้ไปทำเพลงบ้างวาดรูปประกอบบ้างอะไรบ้างทำวาดการ์ตูนขายบ้างจนนะปัจจุบันก็คือมีโวคาลอยด์3เข้าใจว่าตัวเอนจินรีลีสแล้วประมาณปีที่แล้วแต่ว่าตัวซาวด์แบงค์แต่ละอย่างมันจะมีพวกซาวด์แบงค์ที่กำลังพัฒนาอยู่อีกล้านแปดเลยครับโดยเวอร์ชันนี้มันแบบร้อง
ลองได้ทั้งภาษาจีนสเปนเกาหลีอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นก็จะมีแบบมีตัวละครในตระกูลนี้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากเลยแต่ว่ายังไม่รีลีสนะครับโหลดเทสโอเคอ่ะได้ยินนะครับโอเคก็หลังจากที่ออกตัวละครมาเรื่อยๆก็คือตอนนี้ณปัจจุบันก็คือมีคาแรคเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มไมโครคลอยเนี่ยจำนวนมากคือสร้างขึ้นมามหาศาลจุดที่น่าสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือใจรู้ไหมครับคาแรคเตอร์จะกลุ่มไมโครคลอยณปัจจุบันจุดที่น่าสังเกตก็คือส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหมดเลยเป็นมีผู้ชายอยู่คนสองคนเออตรงนี้คือมันมีคือมันไม่ได้เป็นเหตุบังเอิญอะทำไมคือมันมีเหตุผลที่เขาต้องแบบทำอะไรตัวละครผู้หญิงคือผมตรงเลยคือผู้ชายขายไม่ออกคือเขาทำไอ้ที่เขาทำผู้ชายคนแรกที่ทำขึ้นมาชื่อไอ้ไข่ตกนั้นก็คือประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็คือไม่ได้ดังเตรียมมาเขามีกลุ่มหรืออะไรคือถึงมันเพราะว่าทำผู้หญิงอะมันขายได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ถ้าทำตัวละครผู้ชายมาส่วนใหญ่จะขายได้แต่ในกลุ่มผู้หญิงอย่างเดียวจุดที่น่าประหลาดใจหลายอย่างหนึ่งก็คือเป็นแฟนของมิกัวครับที่แบบออกมาเป็นแต่ตัวละครผู้หญิงเนี่ยเป็นแฟนกว่าครึ่งจริงๆก็เป็นแฟนเกินครึ่งอ่ะเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำทั้งที่ตัวละครแบบมีแต่กลุ่มผู้หญิงหมดเลยก็คือเป็นจุดหนึ่งที่แบบถ้าเราดีไซน์คาแรคเตอร์มาเป็นผู้หญิงอ่ะมันจะขายได้ดีกว่าผู้ชายแล้วก็เนี่ยครับอีโคซิสเต็มก็เริ่มแบบบิ้วขึ้นไปเรื่อยๆมีสไลด์ปิดจากปีที่แล้วที่ CEO ของบริษัทเทมป์ตันเองนะครับเขามาพรีเซนต์ที่งานอนิเมะโปที่อเมริกาเมื่อปีที่แล้วคือเขามองว่าเนี่ยจริงๆสังเกตว่าอีโคซิสเต็มของไอ้ทัศนียมิกุทั้งหมดเนี่ยมันเซ็นเตอร์อยู่ที่กลุ่มแฟนข้างบนนะครับในวงกลมข้างบนก็คือแฟนๆจะเป็นครีเอเตอร์ก็คือกลุ่มที่คอยสร้างสรรค์ผลงานทำเพลงวาดการ์ตูนสร้างโปรดักต์อะไรมาขายแล้วก็กลุ่มลิสเทนเนอร์ที่นี่เป็นกลุ่มผู้เสพสื่อครับโดยคริปตอนเนี่ยจริงๆเป็นแค่ provide platform จริงๆเฟียโปก็คือแค่พวกเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรของเขาแล้วคือเขาแค่พยายามจะเชื่อแพลตฟอร์มสร้าง building block ให้กลุ่มแฟนๆเนี่ยเอามันมาเล่นทำนู่นทำนี่ต่ออะไรได้คือแฟนๆก็จะมาทำวิดีโอแชร์กันบ้างวิดีโอพวกโรตีอีเวนต์บ้างแล้วคือเขาถามว่าคริปตอนเขาหาเงินจากอะไรไปได้ของเขาคือมาจากพวกบริษัทอะไรต่างๆที่ต้องการเอามิโกะไปแบบ official presenter หรือว่าจะทำผลิตพวกฟิกเกอร์ทำอะไรขายที่แบบเป็นพวก official product ก็คือจะมาไลเซนส์ตรงนี้ไปเกิดเป็น ecosystem ที่โฟกัสที่เบสอยู่บนแฟนซึ่งผมว่ามันเป็น business model ที่ค่อนข้างคือจริงๆแล้วไม่ใหม่มากแต่ว่าเป็น business model ที่น่าสนใจที่แบบเกิดขึ้นมาได้เพราะตรงนี้คือมิโกะมันเกิดขึ้นมาได้เพราะความบังเอิญส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเราสามารถจับจุดอะไรบางอย่างได้แล้วเราสามารถ replicate ตรงนี้ได้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ business model แบบเนี้ย business model ของพี่กูเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของแปลกใหม่เลยมันเคยมีไม่ได้เคยมีมันยังมีอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าโทโฮครับถ้าใครเคยรู้จักมีใครรู้จักหรือครับก็คืออ่ะถ้าผมโทโฮก็คือจะคล้ายๆกับพี่กูครับก็คือคล้ายๆพวกโบคาลอยก็คือมีตัวละครจำนวนมากมีสตอรี่เรื่องราวอยู่นิดนึงคือจริงๆโทโฮเนี่ยเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าแบบเป็นโดจินเกมประเภทตันมาคุอะครับก็คือแบบมีตัวละครตัวเล็กๆแล้วก็แบบเป็นเกมยานยิงกับเราบังคับตัวละครแล้วมีกระสุนเต็มจอสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเป็นเกมที่แบบเป็นโดจินเกมอะไม่ได้มีโปรดักชันอะไรแบงค์ขนาดใหญ่แบงค์อยู่ข้างหลังเลยก็คือมีคนทำขึ้นมาแล้วมันเกิดดังแล้วแบบแต่เราเวอร์ชันเขาออกตัวละครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีสตอรี่เบื้องหลังนิดหน่อยมีตัวละครที่แข็งแกร่งและน่าดึงดูดแต่จริงๆแล้วคือตัวละครที่ดีไซน์มามันไม่สวยเลยแต่ที่มันออกมาได้แบบสวยขึ้นขนาดนี้คือออฟฟิเชียลดีไซน์ถึงจะห่วยแต่ว่าพอมันเกิดอีโคซิสเต็มที่ทุกคนแบบเลือกเข้ามาคอนทริบิวต์แล้วอะคนที่วาดรูปเก่งก็มาวาดให้มันสวยขึ้นคนที่แบบอะไรอาจจะแบบทำวิดีโอเก่งก็มาทำเป็นวิดีโออะไรพวกนี้ครับเกิดเป็นอีโคซิสเต็มที่แบบเป็นออบุนแฟนแล้วก็มันมีคำกล่าวที่ว่าแบบไอ้เรื่องนี้มันถึงดังมากๆณปัจจุบันก็ยังดังมากๆถึงขนาดที่แบบอยากให้งานคอมมิชมาร์เก็ตนะครับที่ยกตัวอย่างไปตอนแรกมันจะมีอะไรวะมีการแบ่งฮอลล์ทั้งฮอลล์นึงจุคนได้ประมาณหลักแสนคนทั้งฮอลล์ที่แบบขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับไอ้พวกนี้เท่านั้นแล้วแบบมันมีสินค้าเยอะถึงขนาดนั้นอะจนมีคำกล่าวที่ว่าคือสมมติผมอยากทำโดจินคิดอะไรไม่ออกให้ทำโทโฮยังไงขายได้แน่นอนขนาดนั้นเลย
แฟนเยอะมากมีอะไรให้แต่งเติมเยอะมากยิ่งตัวละครเยอะก็มีช่องให้แบบคนสามารถเข้าไปร่วมแจมได้เยอะขึ้นเรื่อยๆครับโดยล่าสุดก็คือมี Google Chrome เอาไอ้ปรากฏการณ์มิกูทั้งหมดเนี้ยมาทำเป็นโฆษณาซึ่งไอ้โฆษณาชิ้นนี้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายโดยผมคิดว่าไอ้โฆษณา Google Chrome มีชื่อเทลโยชุดเทลโยเวิลด์ครับน่าจะเป็นวิดีโอที่แบบสื่อว่าถึงปรากฏการณ์มิกูได้ดีที่สุดก็มีวิดีโอมาให้ดูเหมือนกันครับจะปัจจุบันนี้เนี่ยมิกุกลายมาเป็นค่อนข้างแบบจากไอ้ภาพบนหน้าปกโปรแกรมเดียวเนี่ยกลายมาเป็นสินค้าเมนสตรีมมีการออกพวกฟิกเกอร์ตัวกับตัวแล้วเนี่ยขายค่อนข้างแพงด้วยตัวนึงก็หลายพันอยู่มีไลเซนส์ออกเป็นสินค้าเมนสตรีมมากมายเช่นฟิกเกอร์หรือว่าออกมาแม้แต่เกม PS Vita เป็นมิวสิกเกมกดกรรมกดตามจังหวะจริงๆผมก็เอามาอยู่ว่าถ้าใครสนใจก็มาคุยกันทีหลังยืมเล่นได้มีพวกฟีเจอร์ไอ้องค์ AR อะไรหรือแม้แต่วงการแข่งรถวงการแข่งรถเรานี่จริงๆเป็นอีกกูสมายเรซซิ่งอ่ะเป็นทีมแข่งรถ GT ของบริษัทชื่อกูสมายคอมพานีซึ่งธุรกิจหลักของเขาคือทำฟิกเกอร์ขายก็คือเขาก็เป็นไลเซนส์มิกุมาเป็นแบบเป็นมาสคอตของทีมอะไรอย่างเงี้ยมีการออกเป็นแบบมิกุชุดใหม่ๆปีละครั้งแบบมิกุเลสควีนประจำปี2011 2012อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพ้นบนรถนี้รู้สึกคันนี้เข้าใจว่าไปแข่งชนะด้วยรายการอะไรทุกอย่างหรือแม้แต่ล่าสุดก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ของ Toyota ประเทศอเมริกานะครับที่เขาบอกว่าเป็นดีไซน์แม่งกากอะไรมัสคูล่ามีกูกล้ามขึ้นรูปฝาบนอะไรอย่างนั้นก็คือจากประเด็นก็คือทั้งหมดที่กล่าวมาก็คืออยากจะพูดว่าภาพของมีกูมันคือเกิดจากที่เขาแบบ create building block เขาสร้างสิ่งที่แบบสิ่งสร้างโปรดักต์อะไรขึ้นมาที่มันไม่ใช่โปรดักต์เป็นของเขาคนเดียวโปรดักต์ที่สร้างเพื่อให้มันเกิดอีกทำให้เกิดอีโคซิสเต็มที่ทุกคนมีส่วนร่วมคอนทริบิวสามารถเอามิกุหรือว่าสินค้าในตระกูลโวคาลอยมาแต่งเติมเป็นเรื่องราวของตัวเองได้เป็นการ์ตูนของตัวเองเป็นเพลงของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือหลังจากที่บอกจริงเนื่องจากกระแสมันเป็นแค่เหตุบังเอิญเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่คริปตอนทำคือคริปตอนไม่ได้ลงมาหาประโยชน์จากมันแต่ว่าคริปตอน Embrace Community เขาเห็นว่ากระแสมันไปแล้วเขาออกตัวละครเพิ่มขึ้นแล้วก็พยายาม Nurture Community ตัว Ecosystem ตัวนี้มันไวแบรนด์มากยิ่งขึ้นก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของมิกุแต่ว่ามิกุจุดศูนย์กลางที่อย่างรูปที่เคยเอามาให้ดูก็คือจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตัวแฟน User ทั้งกลุ่ม Creator กลุ่ม Listener ตัวบริษัทที่เป็นบริษัทที่สร้างมิกุขึ้นมาเองเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งใน Ecosystem นี้เท่านั้นเองแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือพลังแห่งการแชร์ริงนะครับก็คือเมื่อเกิดสังคมแห่งการแบ่งปันโดยเฉพาะณปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตมันทำให้เราแบ่งปันอะไรได้สะดวกมากยิ่งขึ้นกระจายได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไอ้พลังจากที่แบบเห็นได้ชัดเจนมากเลยคือจากไอ้รูปหน้าปกโปรแกรมรูปเดียวมันเกิดเป็นฟีโนเมนอนที่ยิ่งใหญ่จรวดออกสินค้าเกิดมีคอนเสิร์ตอะไรได้ถึงขนาดนี้มันเกิดจากการที่คนแต่ละคนตัวเล็กๆแต่ละคนเป็นแฟนช่วยกันคอนทริบิวคนละนิดคนละหน่อยทำเพลงนะวาดรูปประกอบอัพอะไรขึ้นไปเรื่อยๆนะมันสามารถบิวเป็นเมนตัมเป็นสู่ปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เลยครับผมก็คือเป็นจุดที่ผมอยากจะฝากเอาไว้
ก็ใครมีคำถามอะไรไหมครับจากที่พี่เติร์นมาครับผมทำไมต้องถือต้นหอมทำไมต้องถือต้นหอมก็อย่างเงี้ยเปิดได้ปะวะเดี๋ยวอธิบายก่อนคือหลังจากร้องเพลงนี้ก็มีคนแชร์เรื่องวันที่กดที่กดเหมือนกันวิดีโอเกิดดังก็แค่นั้นแหละครับวิดีโอดังคนชอบแล้วแบบเกิดคนเอาไอ้บุ้งนี้มาเล่นต่อมาเรื่อยๆจนต้นหอมกลายเป็นเป็นไอคอนอย่างนึงของมิกุแล้วเดี๋ยวผมลองดูครับว่าพอจะหาวิดีโอได้หรือเปล่าก็ระหว่างนี้ใครมีคำถามอื่นอีกบ้างครับถ้าไม่มีคำถามอะไรเดี๋ยวเปิดวิดีโอไปเรื่อยๆไม่ใช่ละเรื่องไร้สาระบางเรื่องมันพอคนเห็นแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรบางอย่างที่มันคลิกแล้วแบบมันก็ดังขึ้นมาได้อะนึกออกป่ะครับมันก็เป็นเหตุบังเอิญอย่างนึงซึ่งผมคิดว่าคือถ้าเรามาดิสคัสกันแล้วถ้าเราจับอะไรออกมาได้แล้วเราสามารถรีพลิเคทประสบการณ์ตรงนี้ได้มันจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆมีอะไรอวดได้อีกนะก็จริงๆมีวิดีโอมาอีกล้านแปดที่เห็นมีคอนเสิร์ตที่เต็มเพลงนั้นเป็นแฟนแต่งหรือว่าใครแต่งให้เขาอ๋อเออไอเพลงทั้งเพลงที่ใช้ในเกมหรือเพลงในคอนเสิร์ตทั้งหมดนะครับเป็นเพลงที่แต่งโดยแฟนหมดเลยคือทั้งหมดไม่มีการจ้างคริปป้อนไม่เคยจ้างนักดนตรีมืออาชีพมาใช้มิกุสร้างเพลงคริปป้อนมีแค่พรอไวด์โปรแกรมไอเพลงทั้งหมดอ่ะคือแฟนแต่งแฟนอัพโหลดขึ้นนิโกคริปต้อนเห็นว่ามันดีไปขอไปไลเซนส์คนแต่งนี่แหละไปไลเซนส์เพลงมาใช้เป็นออฟฟิเชียลซองของมิกุอีกทีเพลงทั้งหมดในคอนเสิร์ตเพลงทั้งหมดในเกมเป็นเพลงที่แบบเกิดจากแฟนๆล้วนๆเหมือนกับวิภาวันดีคืนดีเราเป็นนักแต่งเพลงสมัครเล่นเราแต่งเพลงโพสขึ้นไปแล้วแบบเฮ้ยมีโอกาสที่คนเห็นเพลงเราดีนะเอาเพลงของเราไปแบบไปกระจายบนสื่อกระแสหลักขนาดนี้จนแบบอย่างซุปเปอร์เซลล์นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยก็แค่โพสต์ขำๆอ่ะจนมันกลายเป็นออฟฟิเชียลซองของมิกุแล้วทำให้เขาเกิดได้ถึงขนาดนี้นะครับผมประมาณนี้หมดเวลาแล้วป่ะใครมีอะไรจะเติมครับเขาก็มีจริงมีนี่ด้วยเป็นวิดีโอมีแม้แต่คนไทยแต่มีใครทำโพสเด็กสั่นได้ป่ะครับก็คือเขาแบบทำวิดีโอทีวีให้มีกลุ่มขึ้นมาเหมือนกันจริงๆแล้วมันจะไม่ค่อยมีกลุ่มเท่าไหร่คือเอาเพลงมาคอเวอร์ในทำนองนี้คือแม้แต่คนไทยเองก็ยังมีส่วนร่วมในประสบการณ์นี้เหมือนกันก็มีอะไรนะอะไรอยู่กาเซลก็อันนี้มันเป็นเพลงต้นฉบับที่แต่คิดว่าคงแถวนี้คงมีใครพอรู้จักนางีป่ะถ้าสนใจเอาไปดูได้แต่คงไม่น่าสนใจเท่าไหร่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหรือตัวอย่างวิดีโออีกอย่างนึงก็คือควอลิตี้ค่อนข้างดี
อะไรเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือโดยแฟนๆทำขึ้นมาในเวลาว่างล้วนๆนะมันเกิดกระแสเกิดโปรดักต์อะไรที่แบบเจ๋งได้ถึงขนาดเนี้ยก็ผมก็ที่อยากบอกก็ประมาณนี้แหละครับคิดว่าน่าจะหมดเวลาแล้วครับใช่ไหมเวอร์ชันนี้ถึงประมาณ83ก็83พอดีเป๊ะเลยนะอะไรจบแล้วแหละโอ้ต่อใช่ป่ะก็ถ้าไม่มีใครมีคำถามอะไรก็ขอบคุณมากครับที่มาร่วมแชร์กันในวันนี้